สพม.สระแก้วประกาศเลื่อนรายงานตัวผู้สอบผ่านครู5วิชาเอกจนกว่ากรณีการสอบสวนของครูเบนจะเสร็จสิ้นค่ะสพม.สระแก้วได้ออกประกาศตั้งแต่เมื่อวานนะคะให้เลื่อนการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสรรหาให้เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนทั้ง5วิชาเอกจากกำหนดเดิม19กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนกรณีของครูเบนที่สอบได้อันดับ1แต่พอประกาศรายชื่อใหม่ปรากฏไม่มีชื่อของครูเบนซึ่งสพม.สระแก้วชี้แจงว่าเฉลยข้อสอบผิดพลาดทำให้คะแนนรวมคลาดเคลื่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รวบรวมเอกสารข้อสอบและเฉลยคำตอบมาแล้วหากพบว่ามีการทุจริตจะมีความผิดวินัยร้ายแรงแต่ถ้าพบว่าเป็นความประมาทก็ต้องให้มีความรอบคอบเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างไรก็ตามการประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องมีบทลงโทษและการพิจารณาเรื่องของเงินเดือนส่วนจะมีการทุจริตหรือไม่ต้องรอผลสอบ20กันยายนนี้ทนายสพท.ค่ะได้มีการวางแผนการเยียวยาไว้2ทางถ้าครูเบนสอบผ่านจริงก็จะคืนตำแหน่งครูให้คือพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนแต่ถ้าผลคะแนนออกมาสอบไม่ผ่านสพท.ก็จะให้ครูเบนค่ะเข้ามาทำงานในตำแหน่งลูกจ้างที่โรงเรียนมัธยมใกล้บ้านนะคะ